อัสดินยันอีกเสียงเคยเป็นทั้งผู้ให้และรับแบ่งเงินรางวัลชี้เป็นเรื่องน้ำใจไม่มีถูกผิดจากกรณีที่โจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเป็นตัวแทนอดีตนักกีฬาเรื่องการยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเรื่องเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโจ้ระบุว่าที่ผ่านมามีการหักเงินนักกีฬามาโดยตลอดแม้กระทั่งเงินรางวัลที่ได้จากในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนก็ยังมีการหักไปถึง 50% เวลาต่อมาบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาได้เผยว่าขณะนี้ตนได้รับเรื่องแล้วและจะส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องที่โจ้ว่ามาเป็นเรื่องเมื่อ10ปีมาแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดเก่าตนเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาจะให้ไปจัดการเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วคงช่วยอะไรมากไม่ได้แต่เรื่องที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันรับปากว่าจะจัดการด้านอนุวัฒน์ชัยชนะอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยอีกมุมของตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในช่วง 1-10 ปีที่ผ่านมาด้วยโดยข้อความระบุว่ามีการแบ่งเงินรางวัลจากนักกีฬาจริงแต่เป็นการแบ่งให้นักกีฬาตัวสำรองโค้ชที่กินนอนและซ้อมอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจล่าสุดอัศดินวงโยธาอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเป็นอีกคนที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าหักหัวคิวเงินรางวัลที่เกิดขึ้นอัศดินระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบายใจทั้งผู้ให้และรับครับขอพูดในฐานะของนักตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายคนหนึ่งหน่อยนะครับความรู้สึกส่วนตัวออกจากใจจริงครับในฐานะที่ผมอยู่ในสถานะทั้งผู้ให้และผู้รับครับการเป็นผู้รับนั้นผมได้เก็บตัวตั้งแต่อายุ18ปีรุ่นที่พี่เขาไปแข่งตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเข้าไปหาประสบการณ์ในการเก็บตัวที่พี่ไปแข่งเอเชียนเกมกลับมาเพราะผมก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจากเงินรางวัลน้ำใจของพี่เขาจำนวนหนึ่งผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับจนกระทั่ง 7-8 ปีต่อมาผมได้เป็นตัวจริงในการแข่งขันรายการใหญ่ๆหลายรายการและได้เล่น2เหรียญทองหลายรายการเช่นทีมเดี่ยวคิงคัพ2ครั้งตะกร้อคู่เอเชียนเกม1ครั้งได้เล่นทั้ง2เหรียญทองครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทีมงานพี่เพื่อนๆ น้องๆและทุกคนที่เป็นครอบครัวตะกร้อถ้าคนอยู่ข้างในแคมป์จะรู้ครับว่าพวกเราเหนื่อยพวกเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาไม่ใช่ง่ายๆครับกว่าจะได้เหรียญทองไม่ใช่เพราะผมคนเดียวแต่เป็นเพราะทีมงานรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านพี่รปภ.หลายๆคนผมก็ได้เป็นผู้ให้มีน้ำใจให้พวกเขาเหล่านั้นครับอีก 4-5 ปีต่อมาผมไม่ได้ลงเล่นแข่งขันผมยังอยู่ในทีมงานคู่ซ้อมนะครับผมก็ยังได้รับส่วนแบ่งผมรู้สึกดีใจและสบายใจที่เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำใจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับไม่มีใครสามารถบังคับใครได้ครับทุกคนมีสิทธิที่จะคิดเห็นต่างครับสาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกในห้างดังย่านบางแคเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้สาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกในห้างดังย่านบางแคเห็นคาตาเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้ต้องให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์วันที่8
คย66สมาชิก TikTok แอดเซฮิบายไฟโพสต์เล่าเรื่องราวสุดหลอนหลังเจอผีหลอกที่ห้างชื่อดังย่านบางแคโดยระบุข้อความว่าเจอผีที่ห้างดังย่านบางแคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะโกสต์เรดิโอเรื่องผีโดยเธอเล่าว่าไปจอดรถห้างดังย่านบางแคจอดที่ชั้น2แอลครึ่งซึ่งค่อนข้างมืดเพื่อไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันที่ห้างดังกล่าวพอทำฟันเสร็จออกมาก็มองซ้ายมองขวาเพราะกลัวมิจฉาชีพและดูว่ามีใครเดินตามมาหรือไม่สรุปก็ไม่มีใครเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยวพอเดินถึงรถเปิดประตูแล้วก้มลงจัดของพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเหมือนมีคนเดินตามเรามาเพราะข้างหน้าเราเห็นคนจึงหรีตามองก็ต้องตกใจเพราะเห็นเขาเดินทะลุเข้าไปในเสาจึงจ้องมองอีกทีคิดว่าคงเดินผ่านเสาจึงจ้องไปอีกก็ไม่พบว่ามีใครเดินผ่านตอนนั้นสติกระเจิงด้วยความกลัวจึงรีบขับรถออกแล้วสวนเลนออกไปโชคดีที่ไม่มีรถสวนทางมากลัวจนผมตั้งห้างนี้เคยฟังจากคนอื่นว่าเคยเจอตอนดึกๆแต่เราเจอตอนสี่โมงเย็นขณะที่เล่ายังไม่หายตกใจกลัวเลยแล้วก็ตัวร้อนมากคาดว่าพรุ่งแง่นี้จะไปทำบุญจากนั้นเธอก็ได้โพสต์คลิปขณะเข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อให้พรมน้ำมนต์ให้เนื่องจากกลับมาบ้านถึงกับจับไข้แล้วหลวงพ่อก็ให้วัตถุมงคลติดตัวไว้ด้วยนึกว่าตายแล้วชลิดเล่าวันป่วยหนักขยับไม่ได้เหมือนจิตลอยอืดฉี่แตกลูกตกใจเพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดจะโทรบอกให้ช่วยจะตายแล้วยังทำไม่ได้ชลิดเฟื่องอารมณ์เล่าอาการป่วยหนักขยับตัวไม่ได้อยู่คนเดียวครึ่งวันเหมือนจิตลอยอืดฉี่แตกมีหัวใจหยุดเต้นบ้างรักษาเกือบเดือนมาเตือนภัยสุขภาพนักแสดงรุ่นใหญ่ชลิดเฟื่องอารมณ์จากแข็งแรงดีอยู่ที่สวนตลอดไปคุมสวนทุเรียนตัดทุเรียนเองเกิดอาการป่วยหนักกระทันหันเล่าเหตุการณ์ในรายการแฉถึงอาการขยับตัวไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่ารู้สึกตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โทรศัพท์ยังหยิบไม่ได้ใจอยากโทรบอกช่วยหน่อยกูจะตายอยู่แล้วนักแสดงรุ่นใหญ่เล่าอีกว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ที่พื้นจะคลานแบบทหารก็ทำไม่ได้อยู่ดีๆมันไม่มีแรงไม่มีสาเหตุมันเป็นอย่างนั้นเรามานอนตรงไหนเรายังไม่รู้มันลอยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นกรกฎาคมอยู่ที่สวนอยู่คนเดียวมีคนงานอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเรามีอะไรจะโทรศัพท์เรียกใช้งานก็โทรศัพท์แต่ขณะนั้นมารู้สึกตัวโอ๊ยกูเป็นอะไรเนี่ยจะตายไหมเนี่ยหรือเราตายไปแล้วหรืออะไรทำอะไรไม่ได้เลยตอนเข้านอนปกติตื่นเช้ามาก็ปกติเดินชั้นบนลงมาข้างล่างอยู่ดีๆมันหายไปอย่างนั้นพยายามช่วยตัวเองติดต่อคนนั้นคนนี้ทำไม่ได้แค่เปิดประตูล็อกยังไม่ได้ยกมือไม่ขึ้นอยู่ดีๆเหมือนคนโดนตัดสวิตช์ตัวเองทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่กับพื้นตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงครึ่งวันมีคนจากข้างนอกมาดูสวนเห็นชลิดไม่ออกจากบ้านสักทีเลยมาดูที่บ้านโชคดีเราไม่ได้ล็อกประตูพูดได้แต่ทำอะไรไม่ได้บอกให้ไปเปิดประตูข้างหลังเขาเลยเข้ามาช่วยได้ถามว่าแล้วระหว่างนั้น6ชั่วโมงรู้สึกยังไงนักแสดงรุ่นใหญ่เผยว่าเหมือนลอยเหมือนจิตออกข้างนอกจากตัวเราทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแม้กระทั่งไปถึงโรงพยาบาลยังไม่รู้อืดฉี่แตกยังไม่รู้เลยทำอะไรไม่ได้เขาบอกแย่แล้วไปโรงพยาบาลก็บอกไม่ไปด้านน็อตวรฤทธิ์พิธีกรลูกชายถึงกับตกใจบอกขนาดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังจะไม่ไปโรงพยาบาลมดดำลูกๆไม่มีใครรู้ชลิดไม่มีใครรู้น็อตไม่รู้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพิ่งรู้นะพูดตรงๆเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยถามก็ไม่บอกเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยทุกคนในครอบครัวเพิ่งรู้ดีเทลทั้งหมดเพิ่งรู้เพิ่งฟังจากปากไม่บอกอะไรบอกแต่ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรน็อตยังเล่าอีกว่าวันนั้นคนงานโทรมาบอกพ่อเป็นอะไรไม่รู้เรากำลังทำงานอยู่ก็ตกใจอารมณ์หมอก็จะพูดแง่ร้ายตลอดกูก็ใจคอไม่ดีพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าชลิตหมอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรสาเหตุมาจากไหนจนปัจจุบันนี้ยังไม่บอกหมดเขาบอกธาตุแตกชลิตไม่รู้ตัวเลยเหมือนลอยน็อตจะเอาเข้ากรุงเทพมหานครเขาไม่ยอมเข้าเขามีหมอประจำตัวอยู่จันทบุรีอยู่แล้วเขากลัวเข้ากรุงเทพมหานครต้องมาเริ่มใหม่อีกชลิตภาษาชาวบ้านเขาบอกเป็นไฟลามทุ่งมดดำเกิดจากแผลไม่รู้เป็นมาตอนนั้นหรือเปล่ามดดำติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นี่ไงเปิดแผลที่ขาบวมมันเป็นเหมือนไฟไหม้แต่ไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งไปเห็นตอนไปโรงพยาบาลว่ามีแผลตุ่มตุ่มพองพองหมอจับล้างขาทำให้พองพองแตก3เดือนแล้วอยู่สภาพนี้น็อตโทรคุยกับหมอตลอดหมอก็บอกติดเชื้อในกระแสเลือดแต่เกิดจากอะไรสาเหตุอะไรก็บอกยังตรวจสอบชลิตเขาบอกเราเดินสวนบ่อยเจอยาฆ่าหญ้าแล้วไม่ได้ใส่บูทเศษเคมีมาโดนขาแต่ไม่มีอาการอะไรเลยชลิตอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนมีหัวใจหยุดเต้นบ้างอะไรต่ออะไรแทบไม่รู้สึกตัวแต่หลังจากรักษาแล้วทำทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับออกรบแล้วที่เคยสูบบุหรี่วันละ2ซองก็ไม่ได้สูบกาแฟก็ไม่ดื่มงดหมดเลยคลิปรายการ